ชียงรายเนี่ยเป็นเมืองกีฬาที่มีการยกระดับการวิ่งเทรลของจังหวัดเชียงรายให้สู่มาตรฐานตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายปีนี้ก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่ขึ้นทำให้เกิดภาพลักษณ์ของสปอร์ตทัวริซึมแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับพื้นที่ชุมชนดอยช้างเนี่ยนะครับอยู่ใกล้กับตัวอำเภอแม่สวยนะครับอยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงรายในชุมชนเองก็เป็นพื้นที่ปลูกกาแฟพื้นที่กางเต็นท์นะครับแล้วก็มีพื้นที่โฮมสเตย์นะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะรองรับได้พอสมควรคิดว่านะครับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นมานักวิ่งเนี่ยนะครับคงจะได้รับบรรยากาศนะครับที่สวยงามปีนี้นะครับได้เพิ่มระยะใหม่เป็นเท่าไหร่คะน้องใหม่65กิโลเมตรครับปัจจุบันเนี่ยครับได้จดทะเบียนของสนามนะครับเข้ากับทางสมาพันธ์วิ่งเทรลนานาชาตินะครับหรือไอทรานะครับซึ่งได้ถูกรองรับแล้วก็บันทึกเป็นหนึ่งในสนามที่สามารถเอาคะแนนนะครับของสนามนี้ครับไปควอลิฟายเพื่อจะไปวิ่งสนามเมเจอร์ของระดับประเทศหรือระดับโลกได้เช่นกันนะครับผมพูดถึงความยากนะครับที่ทางสมาพันธ์หรือไอทราเนี่ยวิเคราะห์ออกมาเนี่ยเทือกเขาทั่วโลกนะครับมาจัดอันดับซึ่งเราได้อันดับ7เนี่ยถือว่าอันดับต้นๆ1ใน5ของสนามในประเทศเลยเส้นทางที่อันซีนจากปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาจะมี2จุดนะครับจุด1ก็คือจุดสันยิ่งกานะครับและจุดที่2นะครับจะบริเวณเขาเรียกผาช้างนะครับผาช้างเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์จุด1นะครับสำหรับนักวิ่งนะครับก็สวยสุดครับแล้วก็เหนื่อยสุดเช่นกันครับผมครับนักวิ่งจะมาถึงจุดบริเวณสันยิ่งกาคนแรกๆนะครับก็คือราวๆประมาณตี4นั่นหมายความว่าจะเห็นทางช้างเผือกชัดเลยครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของพระอาทิตย์ขึ้นครับนักวิ่งที่กลุ่มหลังจากกลุ่มกลางๆเป็นต้นไปเนี่ยจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นวิว360องศาที่สวยที่สุดจุดหนึ่งตัวเหรียญนะครับปีนี้คือเหรียญฟินิชเชอร์ครับที่จะมอบให้กับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนดไว้นะครับของทุกระยะนะครับเราได้ออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเองก็คือเป็นวัสดุเป็นไม้นะครับสามารถใช้ในงานในชีวิตประจำวันได้ก็คือเป็นพวงกุญแจนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการออกแบบของปีนี้ครับผมลงวิ่งในระยะ65กิโลเมตรส่วนตัวผมก็จะซ้อมอยู่แถวดอยปังคอนดอยแม่มอนอยู่ระแวกแถวนี้แต่ยังไม่เคยข้ามมาฝั่งดอยช้างครับเพราะยังไม่ค่อยรู้เส้นทางจากนี้ไปคือได้วิ่งงานนี้แล้วก็เดี๋ยวพอรู้เส้นทางก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ผมว่าสนามนี้มัน65กับความชัน3,600 ผมว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะครับผมว่าน่าจะ100กิโลเลยนะครับถามว่าคาดหวังอะไรไหมคืออันดับแรกคืออยากวิ่งให้สนุกครับกดดันไหมก็ไม่ได้กดดันครับคือจะพยายามให้จบภายใน7ชั่วโมงแล้วกันครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านคณาจารย์โรงเรียนบ้านดอยช้างทุกท่านนะครับท่านหัวหน้าส่วนทุกท่านสื่อมวลชนแล้วก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้ช่วยกันสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งดอยช้างเทรล2022ครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งที่2ให้ทราบทั่วกันโดยกว้างขวางขอบคุณมากครับ